ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับผมต้าบาร์เบอร์นะครับและวันนี้นะครับเป็นทรง2บล็อกนะครับผมสุดฮิตยอดฮิตนะครับที่ตอนนี้ใครๆก็ตัดกันจริงตัดกันจังนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับแบ่งผมด้านบนนะครับไว้นะครับก็ดูนะครับว่าเส้นผมของลูกค้าเนี่ยมีสภาพผมมีสภาพผมเช่นไรนะครับเพราะว่าความต่ำความสูงเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผมของลูกค้าด้วยนะครับผมการแบ่งผมนะครับแนวเส้นของการแบ่งก็แบ่งให้รอบหัวเลยนะครับทรงนี้เนี่ยทรงทูบ็อกซ์เนี่ยผมก็จะตัดเป็น2เลเยอร์นะครับผมหรือว่าเปิดในนั่นเองนะครับดูจากเส้นผมลูกค้าแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำที่จะเปิดในได้นะครับผมก็เลยตัดเป็นเปิดในไปเลยนะครับเพราะว่า สภาพของลูกค้าเนี่ยมีสภาพผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็ชี้นิดนึงนะครับผมแต่ไม่มากนะครับการเปิดในนะครับก็จะสามารถทำได้แล้วเวลาปล่อยผมลงมานะผมก็จะไม่ชี้นะครับผมใช้เบอร์2นะครับบล็อกเบอร์2นะครับขึ้นฐานทรงเลยนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับเก็บไถเส้นผมนะครับที่เราแบ่งไว้นะครับไถเส้นผมนะครับที่เราแบ่งไว้หมดเลยทรงนี้ไม่ยากนะครับผมแต่ขึ้นอยู่ที่สภาพของเส้นผมด้วยนะครับใบหูของลูกค้านะครับสามารถที่พับลงมานะครับผมแล้วก็เก็บในส่วนที่เก็บยากนะครับผมแล้วก็พับใบหูของลูกค้าลงมาแล้วก็ไถย้ำๆนะครับผมเพื่อให้เศษผมเนี่ยเพื่อให้เส้นผมเนี่ยมันขาดเท่ากันนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับผมพอเราขึ้นฐานทรงได้แล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยผมจะใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กกันขอบนะครับไม่ต้องการเข้าไปลึกนะครับผมการแค่ตีนผมนะครับนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องการเข้าไปลึกมากนะครับการให้เกิดรูปทรงนะครับที่สวยงามนะครับผม
พอเรากันได้แล้วนะครับตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมาก็กันด้วยมีดโกนนะผมอันนี้ผมจะกันมีดโกนก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยผมลงมาแล้วเนี่ยผมด้านบนมันยาวเนี่ยถ้าเรายังไม่กันเนี่ยเราจะต้องเก็บผมด้านบนอีกนะครับมันจะยุ่งยากนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นอ่ะผมก็จะการมีดโกนไปเลยนะครับผมให้มันเสร็จในฐานทรงล่างเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปต่อกันผมด้านบนนะครับพอเรากันเรียบร้อยนะครับต่อมานะให้เราฉีดน้ำนะครับผมให้ผมจับตัวกันแล้วหวีเป็นรูปทรงที่เราต้องการได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับว่าผมลูกค้าเนี่ยไม่มีความชี้นะผมความยาวก็โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ซอยปลายนะครับการหนีบนะครับผมหนีบผมครับแล้วก็ซอยใช้นิ้วหนีบนะครับผมแล้วก็ซอยปลายใช้กายลายหน้านะครับผมแล้วเดินไปเป็นช่อๆนะครับความสูงต่ำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ช่างนะครับผมหรือว่าลูกค้านะครับที่จะต้องการความสูงต่ำของแนวเส้นเท่าไหร่นะครับบางท่านนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะต้องการให้ข้างๆเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถทำได้นะครับทรงนี้นะครับกับทรงทูบล็อกทรงหน้าม้าเนี่ยกับทรงทูบล็อกนะครับอันจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมถ้าเราตัดตรงนะครับตัดตรงแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีความหนาของขอบนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะกลายเป็นหน้าม้าแล้วนะครับทรงหน้าม้าเนี่ยแนวประมาณของมัธยมนะครับผมชอบตัดกันนะครับตอนนี้ก็เดินนะครับผมเป็นช่อๆนะครับใช้ไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้เดินเป็นช่อๆให้รอบหัวเลยนะครับฉีดน้ำนะผมจะได้ตัดง่ายนะครับจะได้ตัดง่ายนะครับผมแล้วผมจะไม่ปลิวนะครับผมสับซอยทีๆนะผมซอยทีๆนะครับเดินกันไกลนะครับผมถี่ๆนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันจะมาเป็น2เลเยอร์นะครับผมจะมาเป็น2ขั้นนะครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดข้างๆนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมให้เราฉีดน้ำนะครับเพิ่มนะครับน้ำจะแห้งนะผมก็จะฉีดน้ำเพิ่มแล้วก็ใช้นิ้วหนีบนะครับแล้วก็ตัดผมด้านหน้านะครับตัดคมยาวของผมด้านหน้านะผมใช้ไกด์ไลน์กลางครับที่เราตัดครั้งแรกนะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เดินเป็นช่อๆนะครับผมเห็นไหมครับที่เราตัดไว้นะครับเดินไปตัดอีกข้างหนึ่งนะครับผมให้เท่ากันนะครับผมThank you.
การตัดก็การตัดผมนะครับก็แล้วแต่นะครับสไตล์ของช่างแต่ละท่านนะครับผมจะตัดไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราถ้าผมด้านหน้ามีความหนานะครับสำหรับใครหลายคนที่บอกว่าไปตัดมาแล้วแต่มันเหมือนหน้าม้านะผมนี่แหละครับผมก็คือหน้าม้านั่นแหละครับเห็นไหมครับถ้าขอบหนาๆอย่างเงี้ยมันก็คือหน้าม้าจะเช็คความเท่ากันนะครับความละเอียดเล็กๆน้อยๆของทรงนะครับต่อมานะครับเราจะลบความหนาของผมข้างๆออกนะครับผมด้วยการใช้กรรไกรฟันนะครับซอยนะครับผมต่อมานะครับใช้กรรไกรฟันปลานะครับซอยฐานผมนะครับผมปลายผมนะครับเพื่อลดความบางนะครับทรงทูบล็อกเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะไม่หนานะครับผมถ้าหนาเนี่ยมันจะออกมากลายเป็นทรงกะลานะครับผมทรงหัวทรงหน้าม้านะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องสับปลายให้บางและพลิ้วเหมาะสมนะครับไม่ใช่บางจนเกินไปนะครับผมแต่ต้องมีความบางที่เหมาะสมกับฐานทรงนะครับตอนนี้ก็ไล่ผมจะไล่สอดปลายไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเจอจุดที่เหมาะสมหรือว่าจุดที่บางพอที่จะทำให้ทรงมันสวยนะครับผมตอนนี้ก็ไล่สับให้รอบหัวเลยนะครับจริงทรงนี้แล้วจริงทรงนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับเป็นทรงที่ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่สับสนนะครับมันก็จะง่ายนะครับผมมันจะง่ายกว่าพวกรองทรงนะครับเพราะว่ารองทรงเนี่ยเราจะต้องไล่ขาวนวลกลืนนะครับแต่อันนี้ฐานเราไม่ต้องไล่ขาวนวลกลืนนะครับผมใช้เป็นการเปิดทรงด้วยเบอร์เดียวนะครับเก็บด้วยหวีนิดหน่อยนะครับก็เป็นพอนะครับผมตัวนี้ผมก็จะหาความบางเห็นไหมครับพอเราซอยไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อกี้มันยังเป็นทรงหน้าม้าอยู่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันเริ่มที่จะกลายเป็นทรงทูบล็อกแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าความบางมันลดลงนะครับความพริ้วของผมเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วนะครับผมเราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับตีนผมนะครับเช็คความหนานะว่าตรงไหนยังหนาอยู่นะครับผมเก็บปลายผมนิดนึงนะครับทรงผมอย่างนี้นะครับมันจะเวลาตัดมาเนี่ยมันจะออกมาแบบเรียบๆนะครับผมดูไม่มี
มิตินะครับผมไม่มีวอลลุ่มก็เราสามารถที่จัดทรงนะครับด้วยฉันใช้เจลใช้แว็กนะครับเซตทรงทำให้เกิดมีวอลลุ่มนะครับผมได้นะครับเก็บความยาวด้านหน้านิดนึงนะครับด้านบนนะครับความยาวเก็บปลายอย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมครับแค่นี้ก็จะได้ทรงทูบล็อกที่สวยงามแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างก็จะเก็บความยาวค่อนข้างนิดนึงนะครับผมลูกค้าเนี่ยมีความหนานะครับผมหนามากเลยนะครับตอนแรกตอนนี้เราก็จะไล่ซอยจนกว่าจะถึงจุดที่มันเหมาะสมนะครับผมก็ตอนนี้ครับก็โอเคแล้วนะครับความบางก็บางพริ้วนะครับผมปลายผมก็พริ้วแล้วนะครับนี่แล้วกระเป๋าให้ลูกค้านะครับเห็นไหมครับว่าปลายผมจะพลิ้วเลยนะครับเพราะเราสับบางที่เหมาะสมนะครับมีความยาวความบางที่เหมาะสมแล้วนะแต่ลูกค้าท่านนี้นะครับไม่ใส่แว็กใส่เจลเซตทรงนะครับผมถ้าเซตทรงก็จะสวยนะครับผมเส้นผมอย่างนี้ก็มันก็จะเรียบนะครับเรียบๆนะครับเส้นเล็กผมเส้นเล็กเนี้ยก็จะเรียบๆนะครับถ้าจัดทรงเนี่ยก็จะดูเซ่อๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับทรงทูบล็อกในวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมก็อย่าลืมติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมจะลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับผมและมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็